กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกม Business Connect Redive นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวละครที่หน้าปั้นลงอารีนานะครับผมแต่ก่อนจะพูดถึงตัวละครหน้าปั้นนะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับความสำคัญของอารีนาก่อนนะครับผมอารีนามีประโยชน์ยังไงนะครับผมอย่างที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะก็คืออารีนาเนี่ยจะเป็นหนึ่งในจุดฟาร์มเพชรที่ดีนะครับผมและในขณะเดียวกันเนี่ยอารีนานะครับผมก็จะเป็นจุดหนึ่งนะที่สามารถที่จะเอาแต้มของอารีนานะครับผมไปทำการแลกเศษตัวละครนะครับผมเศษตัวละครนั้นมันจะอยู่ตรงไหนนะครับผมก็ให้เข้ามาที่ช็อปนะครับผมพอเข้ามาที่ช็อปเนี่ยเราก็จะดูแต้มเนี่ยครับผมอารีนาเนี่ยจะมี2อย่างนะครับผมก็คืออารีนาธรรมดากับพรีเซตอารีนานะครับซึ่งตรงส่วนนี้มันก็อยู่ที่เศษเรานะครับเพราะว่าเศษแต่ละตัวละครที่ต้องการน่ะอยู่ไหนนะครับซึ่งการที่เรามีแต้มหรือเรามีทีมที่เก่งพอที่สามารถลงอารีนาได้เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เราเนี่ยมีแต้มเยอะสามารถที่จะแลกเศษตัวละครนะครับผมทำให้ตัวละครของเราเนี่ยขึ้นดาวได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็พอขึ้นดาวได้ง่ายขึ้นก็จะยิ่งเก่งขึ้นยิ่งเก่งขึ้นก็ยิ่งผ่านด่านและทำคอนเทนต์หรือเพิ่มหลายๆอย่างให้มากขึ้นตามไปด้วยนะครับผมนอกจากแลกเศษแล้วนะครับผมก็ยังมีพวกแลกคงแลกของด้วยนะครับตรงส่วนนี้นะครับผมก็เรามาพูดถึงตัวละครหน้าปั้นลงอารีนากันดีกว่านะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมตัวละครตัวไหนเนี่ยที่ผมเคยพูดถึงในเกี่ยวกับตัวละครที่แนะนำไปแล้วนะครับผมก็จะบอกคร่าวๆเฉยๆส่วนถ้าเกิดดียังไงนะครับผมก็ให้ไปดูคลิปย้อนหลังกันละกันนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมตัวละคร1ดาวที่หน้าปั้นลงอารีนาครับผมแน่นอนนะครับผมก็ตัวแรกเลยนะครับผมก็คือยูคารินะครับผมสุดยอดเลยอยู่แล้วนะครับผมนะส่วนสกิลดียังไงนะครับผมก็กลับไปดูคลิปเก่าได้เลยนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลานะครับถัดมาตัวรอถัดมาเลยครับผมลีมาครับลีมานะครับผมเป็น1ในตัวละครที่หน้าปั้นมากลงอารีนาทำไมถึงหน้าปั้นสกิลที่1ครับสกิลที่1ของลีมานะครับผมก็คือเมื่อทำการเริ่มการต่อสู้นะครับผมลีมาจะทำการพุ่งโจมตีใส่ตัวละครที่อยู่ข้างหน้านะโดยพลังโจมตีกายภาพระดับกลางนะครับผมและจากนั้นลีมาจะทำการบัฟนะครับผมเพิ่มพลังป้องกันกายภาพนะครับผมระดับกลางนะถัดมานะครับผมสกิลที่2ครับลีมานะครับผมจะทำการโจมตีศัตรูด้านหน้า1ตัวนะครับผมและตัวนั้นจะติดสตันนะครับผมเป็นท่าโจมตีติดสตันระดับกลางนะครับระดับเบานะโอเคขออภัยนะครับ EX skill ครับก็คือจะเป็นการเพิ่มพลังป้องกันกายภาพระดับกลางนะครับและ Union Burst ครับ Union Burst นะครับผมก็จะทำการโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับผมด้วยพลังโจมตีกายภาพนะครับผมระดับกลางและจากนั้นจะทำการเพิ่มพลังป้องกันกายภาพระดับสูงนะครับดังนั้นเนี่ยสังเกตเลยครับผมลีมะไม่มีอะไรเลยท่าแรกนะครับผมเพิ่มพลังป้องกันโจมตีนะครับผมท่า2ตีติดสตันES skill เพิ่มป้องกันและ Unit Burst เพิ่มป้องกันครับผมสังเกตเลยเพิ่มป้องกันกายภาพครับผมมีเยอะมากครับผมถึง3สกิลด้วยกันเองนะครับผมสกิลถ้าไม่ตายสูงสุดระดับกลางระดับกลางระดับกลางอีกทีนึงนะครับทําให้ลีมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นแทงค์สายป้องกันกายภาพที่ถึกทนมากเลยนะครับนะก็ถือว่าและมีตีสตันด้วยนะก็ถือว่าโอเคนะครับผมสำหรับลีมานะครับถัดมานะครับผมจะเข้าตัวละคร2ดาวแล้วนะครับผมตัวละคร2ดาวนะครับผมมิยาโกะครับผมดียังไงกลับไปดูย้อนหลังได้เลยแต่ยอมรับว่าใครมีตัวละครตัวนี้ปั้นลงอารีนาได้เลยนะครับถัดมายูกิครับยูกินะครับผมจะมีสกิลแรกเลยนะครับผมเป็นสกิลโจมตีศัตรู2เป้าหมายโดยศัตรู1ตัวนะครับผมจะติดสถานะศัตรู1ตัวที่ใกล้ที่สุดนะครับผมก็จะติดสถานะตาบอดนะครับแน่นอนนะครับเพราะว่าไอ้ตาบอดเนี่ยคือมันตีวืดนะครับและไอ้ตีวืดเนี่ยมันก็เรียกว่าทำให้เสียจังหวะนะดังนั้นเนี่ยตัวยูกิเนี่ยจึงเป็นอะไรที่สำคัญนะครับผมเพราะคือเหมือนตีฟรีอ่ะฝ่ายตรงข้ามตีพลาดเราตีต่ออ่ะครับผมดังนั้นเนี่ยแค่ติดสถานะนี้ก็คุ้มแล้วนะครับฝ่ายตรงข้ามตี3ทีพลาด1ทีนี่ก็คุ้มแล้วนะครับนะถัดมานะครับผมยูกิครับผมทำการเพิ่ม TP นะครับผมให้กับปาร์ตี้ในเพื่อนนะครับก็แน่นอนครับผมการเร่ง TP มันเป็นอะไรที่สำคัญอยู่แล้วนะครับผมทำให้เราใช้ท่าไม่ตายได้ไวขึ้นนะครับผมบัฟได้ไวขึ้นหรือปิดเกมได้ไวขึ้นอันนี้แน่นอนครับ TP สำคัญเสมอนะครับ EX skill นะครับผมเพิ่มโจมตีเวทนะครับผมระดับกลางนะครับถ้าไม้ตายนะครับผมก็คือโจมตีศัตรูด้วยเวทสูงสุดนะครับไม่ใช่ครับผมโจมตีศัตรูด้วยเวทนะครับผมเล็กน้อยนะหลังจากนั้นจะทำการดีบัฟนะครับผมลดพลังป้องกันกายภาพลงระดับน้อยนะครับก็ถือว่าเป็นท่าศาสตร์หมู่นะที่แล้วก็ลดพลังป้องกันกายภาพด้วยนะครับ
ตรงส่วนนี้ก็ถือว่าพอไหวนะแต่หลักๆจริงๆแล้วของยูกิเนี่ยจะอยู่ที่2สกิลแรกมากกว่าก็คือการเด้ง TP นะครับผมกับการทำให้สถานะตาบอดนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเอายูกิไปอยู่ทีมใครก็ได้นะครับผมสามารถเปลี่ยนแปลงคิวได้เรื่อยเพราะว่ามันเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีนะครับผมสำหรับยูกิในอารีน่านะครับถัดมานะครับผมตัวละครที่หน้าปั้นนะครับผมลงอารีน่า2ดาวตัวที่2ครับคูกะนะครับผมคูกะเนี่ยผมขอเสริมนิดนึงก็แล้วกันนะครับผมก็คือสาเหตุที่คูกะเนี่ยเป็นตัวละครที่หน้าปั้นลงอารีน่านะครับผมก็คือสกิลยั่วยุของคูกะครับคูกะเนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่เอาไว้ยั่วยุนะเพราะว่าคือเวลาลงอารีน่าเนี่ยเราสู้กับคนนะครับผมดังนั้นคนเขาอ่ะไม่ได้จัดแบบคอมที่จะตีไถจากด้านหน้าลงไปด้านหลังคือคนเนี่ยมันจะมีพวกสกิลตีข้ามหัวด้วยนะครับผมดังนั้นเนี่ยคูกะที่เขาเอานิยมไปลงอารีน่าเนี่ยก็คือสาเหตุในเหตุหนึ่งก็คือเขามีสกิลยั่วยุนะครับผมแล้วก็สาเหตุของเขาอีกอย่างนึงก็คือการบัฟพลังป้องกันเวทที่ดีมากนะนี่คือสาเหตุหนึ่งในที่คนเอาคูกะไปลงอารีน่านะครับผมส่วนข้อมูลเสริมนะครับผมก็โหดยังไงสกิลส่งผลยังไงรบกวนไปดูคลิปย้อนหลังตัวละครแนะนำนะครับทามากิครับทามากิเนี่ยความจริงผมอยากจะพูดถึงเขาที่แล้วแล้วแต่คิดว่าจะมาพูดในคลิปของอารีน่ามากกว่าเพราะว่าทามากิเนี่ยจะแสดงผลสูงสุดนะครับผมในการลงอารีน่านะครับเพราะว่าสกิลแรกของทามากิครับผมนะก็คือจะทำการโจมตีศัตรูที่มีพลังโจมตีเวทสูงที่สุดนะครับผมด้วยพลังโจมตีกายภาพระดับกลางและทำการลดพลังโจมตีเวทลงเล็กน้อยนะครับผมทามากิเนี่ยจะเป็นตัวละครที่แสบมากนะในการลงอารีน่านะครับผมเพราะว่าเขาจะสนใจแต่ตัวละครที่มีพลังตีเวทสูงสุดเท่านั้นนะครับท่าแรกนะครับผมโจมตีระดับกลางใส่ตัวละครที่มีเวทสูงสุดและทำการดีบัฟลดพลังโจมตีเวทนะครับถัดมาสกิลที่2ครับทำการดูด TP ของตัวละครที่มีพลังตีเวทสูงสุดมาเพิ่มให้กับตัวเองนะครับก็เรียกว่ายังคงอยู่กับตัวละครที่มีพลังตีโจมตีเวทสูงสุดนะครับผมสำหรับทามากินะอันนี้เป็นการดูด TP นะครับผมทำให้ตัวละครที่มี TP สูงสุดเนี่ยไม่สามารถใช้ยูนิตเบิร์ดได้นะครับผมก็โอเคนะครับส่วนอีสกิลนะครับผมก็ทำการเพิ่มโจมตีกายภาพระดับกลางนะครับและยูนิตเบิร์ดครับทำการโจมตีตัวละครที่มีพลังตีเวทสูงสุดด้วยดาเมจสูงสุดครับผมนะก็เรียกว่าทามากินี่คือจะเอาตัวละครที่มีพลังตีเวทสูงสุดเอาให้ตายให้ได้นะครับเนี่ยครับผมคือทามากิเนี่ยคือตัวแสบนะครับผมถ้าเกิดปาร์ตี้เราเจอศัตรูที่เล่นทามากิมาแล้วเราไม่มีคูกะมาคอยยั่วแล้วก็รับประกันเลยครับผมว่าเวทเราด้านหลังเนี่ยพลุนแน่นอนนะครับเนี่ยแหละนี่คือสาเหตุที่ทามากิเป็นตัวปวดในอารีน่าที่ดีมากเลยนะครับถัดมานะครับผมครับผมมิสกิครับมิสกินะครับผมมิสกิเนี่ยก็คือจะเป็นตัวละครที่กลางฟิลดีกว่านะครับผมด้วยท่าแรกของมิสกินะครับผมก็คือทำการสาบนะครับผมตัวละครที่อยู่ด้านหน้านะครับผมนะติดสถานะคำสาบนะครับผมซึ่งคำสาบเนี่ยก็จะคล้ายกับพิษกันละกันนะเป็นดีบัฟลดเลือดเรื่อยๆกันละกันนะครับอันนี้หนึ่งอย่างละเพียงแต่ว่ามันเป็นการโจมตีสาบใส่ตัวละครอยู่ด้านหน้าทั้งหมดนะครับผมดังนั้นเนี่ยมันจะโดนเป็นวงกว้างนะครับคือมันไม่ได้โจมตีตัวเดียวไงมันไม่ได้เหมือนพิษแต่นี่คือเป็นการสาบใส่ดังนั้นเนี่ยมันก็คือจะโดนหลายตัวในขณะเดียวกันนะครับเป็นวงกว้างถัดมานะครับผมก็คือจะเป็นการกางฟิลนะครับผมให้กับพื้นที่ข้างหน้านะและตัวละครที่อยู่ในฟิลนั้นนะครับผมจะทำการลดพลังป้องกันนะครับผมกายภาพสูงสุดนะครับผมก็เรียกว่าถ้าเกิดใครจัดทีมเป็นการโจมตีกายภาพใส่นะครับผมให้กับมิสกิเนี่ยรับประกันเลยครับว่าจะดึงความโหดนะครับผมของการโจมตีกายภาพของทีมได้ดีมากนะเพราะว่าไอ้การลดพลังป้องกันสูงสุดเนี่ยมันอะไรที่เจ็บนะครับนะและมันไม่ใช่โดนตัวเดียวนะคือมันเป็นการกางฟิลนะครับผมดังนั้นเนี่ยไอ้บริเวณด้านหน้าเนี่ยโดนกันเป็นกระจุกเลยนะครับผมนะแล้วถ้าเกิดเราจัดทีมที่มีความสามารถประเภทตีแนวหน้าทั้งหมดด้วยเนี่ยมันจะตีหนึ่งทีมันจะโดนหลายตัวใช่ไหมดังนั้นแล้วโดนฟิลข้างหน้าอีกทีนึงมันก็เป็นอะไรที่โอเคครับคอมโบที่น่าสนใจนะครับถัดมานะครับผมตอนบัตเทิลนะครับผมจะทำการเพิ่มจำตัวให้ตัวเองระดับกลางนะครับสูงสุดครับยูเนียนเบิร์ดครับผมก็จะทำการโจมตีนะครับผมศัตรูทั้งหมดนะครับผมด้วยดาเมจโจมตีระดับกลางนะครับผมและถ้าเกิดศัตรูตัวไหนเดี้ยงนะครับผมด้วยท่านี้นะครับผมจะทำการฟื้นฟู HP ตัวเองนะครับผมก็นอกจากอัดเขาแล้วยังถ้าเกิดเน่าขึ้นมาก็เด้ง HP ตัวเองด้วยนะครับผมก็ทำให้เราสามารถอยู่นานขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่มาปวดอารีน่าได้ดีเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ต้องมีการจัดทีมให้เหมาะสมกับตัวเขาด้วยเพราะว่าลักษณะของมิสกิเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบโจมตีกายภาพนะครับมิสกิไปแล้วนะครับผม
ต่อมาครับผมมาโฮครับผมมาโฮนะครับผมก็ได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมแต่จะย้ำเพิ่มเติมละกันนะครับผมมีดีตรงนี้ก็ละกันนะครับผมตาบอดครับที่เหลือก็รวมๆแล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะครับผมอ่ะข้ามไปนะครับผมมาโฮเอาละครับผมถัดมานะครับผมก็น่าจะเป็นตัวละครที่ผมไม่มีแล้วอ่ะมาครับผมฮัตสึเนะนะครับผมฮัตสึเนะเนี่ยจะคล้ายๆกับทามากินะครับผมทามากิเนี่ยก็คือจะเป็นกายภาพอัดเวทใช่ไหมแต่ฮัตสึเนะเนี่ยจะตรงกันข้ามก็คือเวทอัดกายภาพนะครับผมนะก็คือฮัตสึเนะเนี่ยจะทำการโจมตีใส่ตัวละครที่มีพลังโจมตีกายภาพสูงที่สุดนะครับผมท่าแรกนะครับท่าสองนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ยังคงอัดโจมตีนะครับผมและก็ติดสตันให้กับตัวละครที่มีพลังโจมตีกายภาพสูงสุดเหมือนเดิมนะครับและท่าEX skill นะครับผมก็จะเป็นการบัฟโจมตีเวทนะครับผมและ Universe ครับผมก็คือจะทำการโจมตีเวทใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกิดศัตรูตัวนั้นเป็นศัตรูประเภทโจมตีกายภาพนะครับผมจะมีดาเมจแรงขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็เรียกว่าฮัตสึเนะเนี่ยก็คือจะเป็นตัวป่วนเลยที่ดีนะเพราะว่าเขาเนี่ยจะเล่นนะครับผมแต่ตัวคือท่าของฮัตสึเนะเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะหนักไปทางโจมตีใส่โจมตีใส่ตัวละครที่โจมตีกายภาพนะครับผมเป็นหลักเลยนะครับผมสำหรับฮัตสึเนะนะครับถัดมาอีกทีนะครับผมก็น่าจะเป็นอ่ะซาเลนครับผมซาเลนนะครับผมก็พูดอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าซาเลนเนี่ยก็คือจะเป็นตัวเพิ่มนะครับผมเพิ่มไงดีล่ะเพิ่มโจมตีนะครับผมแล้วก็เพิ่ม TP ด้วยนะครับผมแล้วก็มีสกิลถ้าไม่ตายที่ถ้าเกิดใกล้ตายจะยิ่งอัดแรงขึ้นนะครับผมเอาประมาณแค่นี้นะครับผมถ้าใครต้องการเพิ่มเติมนะครับผมก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับผมครับตัวละครแนะนำนะครับหลักๆ ก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับผมที่ตัวละครสำหรับเซิร์ฟไทยเพิ่งเปิดมานะครับผมแล้วก็หน้าลงอารีน่านะครับผมความจริงมันก็มีหลายๆตัวนะแต่ว่าผมอยากเน้นไปตัวละครที่ผมพูดมาทั้งสะที่หลายที่ออกมาเนี้ยเนี่ยก็คือจะเป็นตัวละครที่โดดเด่นมากๆนะครับผมในอารีน่านะครับผมถามว่าพี่ครับแล้วทำไมมาโคโตะล่ะมาโคโตะไม่ดีเหรอครับผมมาโคโตะไม่ลงอารีน่าไม่เหมาะเหรอครับผมก็ถามว่าได้ไหมมาโคโตะลงได้อยู่แล้วนะครับผมเพราะดาเมจของมาโคโตะก็ถือว่าโอเคในอารีน่านะครับผมเพียงแต่ไอ้ตัวละครที่ผมพูดถึงมาเนี่ยมันเหมาะมากๆเลยถ้าจะเอาไปลงอารีน่านะครับโอเควันนี้สำหรับพอสปินแคทก็คงจะมารีวิวแค่นี้ครับผมหากชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามกันด้วยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมไปกดฝากติดตามนะครับผมใน Facebook กับ YouTube ด้วยนะครับวันนี้รีวิวแค่นี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ